นี่อากาศเย็นมากน่าจะประมาณสัก12องศาเนี่ยนี่เรียกกล้องครับกล้องเรียบร้อยแล้วนี่ยังกลับบ้านครับยังอยู่ต่อมาเที่ยวต่อครับวันนี้เราจะไปสเลเตะมาทำกันที่ชั้นนี่เรามาสเลเตะคาเฟ่ใหม่ครับเซ็คแคมป มาเซ็คแคมป์ครับนี่ครับเลเตเก่าตอนนี้เปลี่ยนมาเซแคมป์คาเฟ่ใหม่ครับของโปชานู่นเจ้าของข้างบนครับที่นี่ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้ลุงชอบอกลบก่อนขี่มาเปิดข้างเลยทางยาวดีพี่ไหลลงปวดเอวอะไรดิฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่เดี๋ยวแวะกินไข่กระทะก่อนหนาวพี่ประมาณสัก16องศาได้เนาะเย็นๆเลยอยู่ที่เซมาแคมป์ครับเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวจะออกไปทางวัดป่าสว่างบุญครับตรงชะอมแล้วจะออกในเส้นบ้านนาตอนนี้เดี๋ยวก็รอสมาชิกเดี๋ยวจะกลับไปทางชะอมครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศดีครับตอนนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วWe'll be right back.
ตอนนี้เราก็มาถึงตรงบึงไม้ครับเดี๋ยวเราจะแวะไปที่ทุ่งทานตะวันครับเพิ่งเปิดใหม่ครับนี่เราก็มาชมครับเดี๋ยวเข้าไปชมทุ่งทานตะวันทางก็จะเป็นแบบกราเวลหน่อยครับถึงแล้วครับทุ่งทานตะวันตรงนี้ดอกยังไม่บานเลยนะปกติแล้วทุ่งทานตะวันนี้จะมีแถวทางมวกเหล็กทางเขื่อนประสักนะอันนี้ก็มีชะอมก็มีครับตรงนี้เขตคดลูกแป๊บเดียวเหรอถ่ายลูกนี่ๆหน่อยขับรถอยู่บนแก่งน้ำด้วยฮะโอ้โหจะเห็นอะไรล่ะตอนนี้ใครจะมาเที่ยวก็ถ่ายรูปเดี๋ยวจะบานอีกถึงเดือนไหนเนี่ยเมษาน่าจะได้เนาะในนู้นโอเคไปเราแดดออกแล้วนี่เราก็ออกผ่านถนนเส้นวันนาแล้วครับแล้วก็ยิงยาวเลยกับแก่งคอยฟังเสียงดูลมครับแรงมากเลยขามาก็แรงขากลับก็ยังแรงอีกเดี๋ยวผมกับพี่ปูก็จะแยกจากกลุ่มครับเพื่อจะเข้าเมืองสระบุรีอันนี้ผมก็หมดแรงแล้วครับก็ให้พี่ปูครับลากเลยคนเดียว10กิโลไม่ไหวแล้วก็ถึงบ้านแล้วครับ10โมง20ประมาณมาแช่ขาก่อนระยะทางวันนี้ก็ประมาณ90โลครับไปกับสระบุรี7คดก็ต้องขอบคุณหัวลากครับวันนี้ที่พาลากกลับมาถึงบ้านได้ลมยังแรงเลยฮะใครที่ดูคลิปแล้วก็อยากมาปั่นแถวสลับลีนี่ก็ทักมาได้นะครับทักที่เพจก็ได้ครับเดี๋ยวไปปั่นด้วยกันก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปฝากกดติดตามช่องทัวร์เก่ง Channel และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ